Buongiorno สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มาดามอิตาลีจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนามที่ชื่อว่า Mugello Circuit ค่ะสนาม Mugello เนี่ยนะคะเป็นสนามที่เขามาแข่งพวกมอเตอร์ไซค์รถแข่งรถซิ่งกันนะคะสนามเนี้ยเป็นสนามชื่อดังที่อยู่ในเมืองที่ชื่อว่า Scarperiaของอำเภอใหญ่ที่ชื่อว่าซานเปียโรอยู่ในแคว้นทัสกานีประเทศอิตาลีนะคะและสนามมูเจลโลเซอร์คัตเนี่ยนะคะมีความยาวที่5กิโลเมตรกว่าๆเลยนะคะแล้วก็มีโค้งทั้งหมด14โค้งและนอกจากนี้นะคะยังสามารถจุคนได้ถึง 50,000 คนเลยทีเดียววันนี้นะคะจะเป็นการร่วมแข่งวิ่งนะคะเราจะไปให้กำลังใจคุณสามีนะคะในการวิ่งมาราธอนค่ะเป็นการวิ่งมาราธอนแบบไม่ได้แข่งจริงจังมากมายนะคะก็คือคนสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะไปแข่งวิ่งก็ได้หรือคนก็สามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะไปร่วมงานด้วยได้เช่นกันนะคะแล้วก็ค่าร่วมงานเนี้ยมันถ้าไปแข่งเลยอ่ะก็อยู่ที่15ยูโรแต่ว่าถ้าจะไปร่วมงานเฉยๆก็อยู่ที่10ยูโรนะคะแล้วก็จะได้เสื้อในการร่วมแข่งวิ่งนี้มาด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะเราไปร่วมเฉยๆค่ะเราไม่ได้ไปแข่งวิ่งนะคะการแข่งวิ่งมาราธอนเป็นอะไรที่แบบหนักหนามากส่วนชั้นนั้นก็จะไปยืนเชียร์อยู่ข้างสนามนะคะให้กำลังใจคุณแฟนในการวิ่งอย่างสนุกสนานค่ะสนามมูเจลโลนะคะถ้าใครเป็นแฟนคุณวาเลนติโน่โรซี่นะต้องกรี๊ดสนามนี้มากเลยเพราะว่าคุณวาเลนติโน่โรซี่ก็เขาก็มาแข่งมอเตอร์ไซค์ที่เอาหัวเข่าแตะขอบพื้นนะคะเกือบแตะทุกโค้งนะคะก็สนามนี้นี่แหละแล้วก็สนามที่เขาแข่งรถแข่งซิ่งฟอร์มูล่า F1 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแข่งตรงนี้นี่แหละแกและประเด็นคือว่ามันจะมีอีเวนต์หลายๆอีเวนต์เลยนะคะที่สนามมูเจลโลนี้ไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนมอเตอร์ไซค์แกรนด์พริกซ์นะคะหรือว่าจะเป็น A1 แกรนด์พริกซ์และนอกจากนี้ก็ยังมีแข่งซูเปอร์ไบค์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะคะโอ้โหแค่อีเวนต์ก็เยอะมากขนาดนี้แล้วสนามจริงๆจะสวยงามแค่ไหนนะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะไปดูกันดีกว่าในสีเหลืองและแดงนี่นะคะคือในส่วนของประตูเข้าค่ะประตูเข้าเพื่อที่จะเข้าไปอัศจรรย์นะคะไปดูคนแข่งรถแข่งมอเตอร์ไซค์และแข่งวิ่งกันนะคะวันนี้ก็สนามใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีคนมาร่วมกิจกรรมการวิ่งมาราธอนครั้งนี้เต็มไปหมดเลยค่ะคนที่มาร่วมงานก็มีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนและวัยผมขาวนะคะมาร่วมสนุกสนานวิ่งมาราธอนกันคนอิตาลีเขาไม่ค่อยแก่ง่ายเลยจริงๆนะบอกตรงๆหลายคนเลยนะที่อายุกันแบบเกิน 50-60 แล้วเขาก็จะมาแข่งวิ่งมาราธอนกันเป็นประเภทไปนะคะซึ่งวันนั้นเห็นแล้วแบบโหแข็งแรงขนาดนี้อายุเท่าไหร่นะเคยสงสัยเหมือนกันลองไปถามก็ดู60บ้าง65บ้าง70โอ้อันนี้ยอมจริงอะไรจริงมีความแข็งแกร่งนะคะด้านจิตใจและร่างกายสุดๆตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะมีคนมาร่วมลงทะเบียนเต็มไปหมดเลยที่อิตาลีนะคะการต่อแถวเป็นเรื่องอะไรที่ตลกมากการต่อแถวเป็นเรื่องที่ยากนะคะไม่มีการต่อแถวแบบตัวไอนะคะจะเป็นการต่อแถวแบบตัวโอค่ะวงกลมวนไปเลยค่ะเราว่าในจุดนี้ประเทศนี้ก็ควรจะพัฒนานิดนึงนะคะเราว่าประเทศไทยเรามีการต่อแถวที่เป็นไฟบังคับนะคะจะมีเส้นอยู่ข้างล่างใช่ไหมหรือไม่ก็มีคอกให้เรายืนกันตามแถวนะแต่ว่าอันนี้คือแล้วแต่ศรัทธาใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังได้หลังใครอยากแทรกก็แทรกไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาในประเทศอิตาลีจริงๆค่ะตอนนี้อยู่ในสเตเดียมมูเจลโลเซอร์คัตนะคะเป็นแบบที่วาเลนติโน่โรซี่เขามาแข่งอะไรวะแข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะอันนี้ก็มีคนมาสมัครแบบสมัครวิ่งนะคะวันนี้เขาใช้สนามที่แข่งมอเตอร์ไซค์ในการ
แข่งวิ่งมาราธอนค่ะบูเจโลก่อนจะลงสนามแข่งขันมาราธอนอย่างแท้จริงเราต้องมีการวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะก็มีผู้มานำเต้นแอโรบิกไม่ใช่สิเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่จะได้ไม่มีใครเป็นตะคริวนะคะในการวิ่งดูดิเด็กน้อยก็มาเล่นด้วยผู้ใหญ่ก็มาเล่นด้วยออกกำลังกายกันจริงจังมากๆนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะบริเวณที่เห็นนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็บริเวณนอกสนามแข่งรถของเรานะคะก็มีคนมาเพียบเลยวันนี้ดูสิ่งนั้นคือสามีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องไปแข่งมาราธอนกันแล้วเราก็ไปเตรียมตัวซัพพอร์ตกันดีกว่ามองไปสนามรอบๆนะมีตั้งแต่เด็กเล็กๆผู้ใหญ่โตๆอะไรอย่างเงี้ยมาออกกำลังกายกันเยอะมากแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการอยู่อิตาลีนี่เราได้ไปจอยกับเขาบางครั้งบางคราวใครที่มาร่วมก็สามารถจะแข่งหรือว่าจะเป็นการร่วมเฉยๆก็ได้ไม่ต้องแข่งก็ได้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าพอเสร็จแล้วใช่ป่ะมันมีของกินไว้แกเขาแจกของกินตอนกลับด้วยไปค่ะเราไปเตรียมตัวแข่งวิ่งกันไปพร้อมกันนะและจากการไปสอบถามคุณแฟนนะคะในขณะที่เขาวิ่งไปเขาบอกว่าโค้งเยอะมากเวอร์ข้างในนะคะมีการสูงๆขึ้นๆลองๆแบบชีก็เหนื่อยแล้วชีก็บ่นแล้วชีก็ปวดขาแต่ชีก็ไปนะคะชีวิ่ง2 รอบ 2 รอบก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลก็10กิโลเนาะเบาๆค่ะและตรงนี้ก็นะคะก็คือการต่อแถวรอสตาร์ทวิ่งกันค่ะมีการต่อแถวการเป็นแบบโอเคไปค่ะแกฉันขอโทษที่ฉันเอามือบังกล้องไว้ในมุมขวานะคะกราบอภัยด้วยดูคนแข่งไปแล้วกันเนาะคนข้างๆก็เชียร์กันมือวนเลยไปดูกันทางทีมซัพพอร์ตนะคะเกาะอยู่ขอบสนามส่วนคนวิ่งก็วิ่งไปนะคะทีมซัพพอร์ตเราก็จะอยู่ด้านบนอัฐจันทร์นี้นะคะเพื่อรอดูคนที่เรามาสนับสนุนกันแวะดูของเล็กๆน้อยๆและมีความหิวเกิดขึ้นระหว่างทางค่ะเราก็เลยไปรับประทานพวกขนมนะคะตอนเช้าแล้วก็กาแฟ1 แก้วในสนามแข่งนะจะมีบาร์เล็กๆเขาขายกาแฟขายขนมสำหรับคนที่มารอและมาสนับสนุนกินกาแฟเพลินไปนะคะก็แฟนก็ได้เข้าเส้นชัยไปแล้วนะคะก็เหลือภาพเก็บตกเพียงผู้ผ่านเข้ารอบที่เหลืออยู่นะคะคนเข้ารอบคนชนะเขาก็ประกาศรางวัลกันไปนะคะมีการสัมภาษณ์อยู่ข้างขอบสนามส่วนคนที่เหลือนั้นก็ไปกินฟรีค่ะมีการแจกขนมนะคะแล้วก็น้ำเป็นน้ำหวานขนมคุกกี้แห้งๆนะคะขนมอิตาลีไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะเราว่าบางอย่างอร่อยบางอย่างไม่อร่อยหลายอย่างไม่อร่อยขนมไทยอร่อยกว่าฉันชอบแบบขนมปังสังขยาหนักแกวันนี้ก็จบแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวสนามมูเจโลเซอร์คัสกับเรานะคะอ๋อวันนี้ขับรถกลับบ้านพิสโตย่าก่อนนะแล้วเจอกันวันใหม่ค่ะขอให้มีความสุขสนุกสนานทุกวันเลยบายค่ะ